เอาละครับต่อมาเรามาดูนะครับประเด็นหลักของการจัดเอกสารฉบับนี้กันนะครับเราจะทำการจัดข้อความนะครับแบ่งออกเป็น2คอลัมน์ด้วยกันนะครับในเอกสารหน้าเดียวกันนะครับก่อนอื่นให้นักศึกษาเนี่ยไปนะครับคลิกเมาส์นะครับเพื่อยกเลิกการตีเส้นเมื่อกี้นะครับที่มันโดนไฮไลท์อยู่นะครับจากนั้นนะครับให้นักศึกษาชี้เมาส์ที่ด้านนอกนะครับแล้วคลิกลากแล้วคลุมนะครับลากลงมาเลยนะครับลากลงมาเลยนะครับจนถึงนี่นะครับบรรทัดสุดท้ายที่จบด้วยเป็นข้อความที่เป็นเว็บไซต์นะครับเมื่อเราคลุมข้อความที่ต้องการได้แล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ an introduction นะครับลงไปนะครับเราจะจัดเป็น2คอลัมน์ได้อย่างไรนะครับเลือกที่เมนู page layout นะครับจากนั้นนะครับดูในกลุ่มคำสั่ง page setup แล้วก็เลือกไปที่ปุ่มคอลัมน์นะครับซึ่งของเดิมเนี่ยเอกสารจะมองว่าข้อความที่เราเห็นณปัจจุบันนี้เป็น1คอลัมน์นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราต้องการจัดให้เอกสารนะครับแบ่งเป็นหลายๆคอลัมน์เนี่ยเราก็สามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับจะมี2 3หรือว่ามีมากกว่านั้นนะครับเลือกไปที่ to นะครับณตอนนี้จะแบ่งเป็นแค่2คอลัมน์เท่านั้นนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ข้อความจะถูกแบ่งเป็น2คอลัมน์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาจัดให้มันมีความเป็นระเบียบขึ้นนะฮะด้วยคำสั่งตัวนี้ครับไปที่เมนู home นะฮะจากนั้นเลือกปุ่มที่ชื่อว่า justify นะครับ justify ก็คือการจัดเสมอขอบนะครับสังเกตก่อนจัดกับหลังจัดด้วยนะครับว่าก่อนจัดข้อความเป็นอย่างไรหลังจัดข้อความเป็นอย่างไรนะครับเห็นไหมครับจะมีความเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปนะครับในระหว่างที่ข้อความยังถูกคลุมอยู่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะจัดระยะห่างที่อยู่ระหว่างแต่ละย่อหน้าเนี่ยให้เป็นค่าเดียวกันนิดหนึ่งนะครับไปที่เมนู page layout นะครับจากนั้นดูในกลุ่มคำสั่ง paragraph นะฮะตรงนี้จะมีนะครับส่วนของการเว้นระยะนะครับที่เรียกว่า spacing นะครับ before กับ after นะครับ before ณที่นี้หมายถึงระยะด้านบนนะครับส่วน after ก็คือระยะด้านล่างของย่อหน้าที่เราสนใจนะครับของเดิมเนี่ยเขาตั้งเป็น10นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนค่าลงเล็กน้อยนะครับให้เป็นสักประมาณ6 point นะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่ามีการขยับขึ้นมานะครับจัดต่อเนื่องกันเลยนะครับให้นักศึกษาคลิกนะครับเพื่อยกเลิกการคลุมนะครับผมจะจัดข้อความนะครับตรงนี้นะครับให้มีความโดดเด่นขึ้นนะครับด้วยคำสั่งในการจัดฟอนต์แบบทั่วไปนะครับเลือกไปที่เมนู Home นะฮะนะครับตอนนี้มันก็คงจะเป็นตัวหนาอยู่แล้วนะครับผมจะขยายไซส์ของมันขึ้นนะครับโดยการปรับเป็นนะครับ18 point นะครับแล้วก็จัดกึ่งกลางนะครับจัดเซนเตอร์นะครับแล้วก็จัดคุณสมบัติพิเศษตัวหนึ่งนะครับที่ปกติเราอาจจะไม่ค่อยได้พบเห็นกันนะครับแต่ถ้าเป็นพวกข้อความภาษาอังกฤษจะเจอบ่อยนะครับคลิกที่ Dialog Box Launcher ของฟอนต์นะครับคุณสมบัติพิเศษนะครับที่ผมต้องการก็คือนี่นะครับในส่วนของเอฟเฟกต์นะฮะเลือก Small Caps นะครับ Small Caps สังเกตดูนะครับจะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะครับส่วนข้อความถัดประโยคขออภัยนะครับในส่วนของตัวอักษรถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เช่นกันแต่ว่าจะมีตัวเล็กนะครับนี่เขาเรียกว่าคุณสมบัติแบบ small caps นะครับจากนั้นโอเคครับนี่นะครับทีนี้ผมอยากจะให้มีสีสันเพิ่มขึ้นนะครับก็อาจจะใช้สีธรรมดานะฮะ font color โดยใช้สีที่เป็นธีมเดียวกับเอกสารนะครับเลือกสีนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าใช้สีอื่นได้ไหมจริงๆก็แล้วแต่ดีไซน์นะครับแต่นี่ผมอยากให้เอกสารเนี่ยเป็นธีมเดียวกันก็เลยเลือกใช้สีที่คล้ายๆกันนะครับโอเคครับเราจะเห็นว่าหัวข้อลักษณะนี้เนี่ยจะมีอยู่2ที่ด้วยกันนะครับ an introduction แล้วก็ตัวนี้นะฮะ make recycling นะครับผมอยากจะจัดให้ข้อความนี้นะครับมีลักษณะเดียวกันกับข้อความด้านบนนะครับโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรหลายครั้งนะครับผมก็จะใช้คำสั่งตัวนี้ครับ format painter นะครับคำสั่งนี้มีข้อแม้อยู่อย่างเดียวก็คือนะครับก่อนที่เราจะใช้มันเนี่ยเราจะต้องเลือกนะครับหรือว่าวางเคอร์เซอร์ในข้อความที่จัดรูปแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเสียก่อน
นะครับถึงจะใช้ตัวนี้ได้นะครับลองคลิกดูเลยนะครับทันทีที่คลิกเนี่ยจะเห็นว่าข้อตัวพอยเตอร์ของเรานะมันจะมีเหมือนกับแปรงทาสีนะครับปรากฏขึ้นมาประมาณว่าถ้าเอาแปรงเนี่ยไปป้ายที่ไหนนะครับข้อความนั้นก็จะมีรูปแบบตรงกับที่เราไปก๊อปปี้มานะครับนะครับผมจะเอาแปรงนะครับไปป้ายข้อความ make recycling นะครับจากนั้นปล่อยเมาส์นะครับเห็นไหมครับข้อความก็จะถูกจัดรูปแบบเดียวกันเป๊ะเลยนะครับมีการจัดสีนะจัด small cap จัดตัวใหญ่จัดกึ่งกลางเห็นไหมครับมันจะช่วยเราในการจัดข้อความเนี่ยประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยนะครับ